เชื่อแม่หรอกถ้าแม่มาจากฟางแม่ต้องรวยกว่านี้ค่ะเพราะน้ำมันเยอะขนาดนั้นขอดูบัตรประชาชนควักมาเป็นฝางอ่ะผมก็แบบสะท้อนใจว่ารัฐไม่ได้ดูแลเขาเลยหรือว่ารัฐเอาทรัพยากรจากใต้พื้นดินของเขารัฐก็ควรจะต้องกลับไปดูแลเขาวันนี้รัฐก็พูดว่ารัฐไม่มีเงินถามว่าเงินอยู่ไหนครับเงินก็อยู่กับบริษัทน้ำมันอยู่กับบริษัทที่ได้สัมปทานไปซึ่งผมไม่ว่านะเงินอยู่บริษัทน้ำมันบ้างแต่อย่าอยู่ทั้งหมดหรืออย่าอยู่ส่วนใหญ่มันต้องอยู่กับประชาชนบ้างนะครับก็คิดว่าประเด็นเรื่องกฎหมายมีปัญหาแล้วนะครับทีนี้เราก็อยากให้ดูอีกหลายๆที่อ่ะดูสงขลาบ้างภาคใต้ภาคใต้เนี่ยหน้าอ่าวสงขลาไปยืนริมทะเลจะเห็นแท่นขุดเจาะตัวนี้แหละเพราะมันไม่ไกลประมาณสัก20ไมล์ทะเลมองเห็นน่ะผมถามคนสงขลาว่าพี่ทราบไหมมีการขุดน้ำมันตรงนี้น้ำมันเลยนะน้ำมันดิบแล้วน้ำมันดิบตรงนี้ไปต่างประเทศพี่ทราบไหมทราบพี่ทราบไหมครับว่ามันขุดไปกี่ลิตรพี่แล้วก็เป็นเงินกี่บาทบอกไม่ทราบอะไรเลยไม่มีใครมาบอกผมก็บอกพี่ให้พี่ทราบนะมันขุดวันละ4ล้านลิตร4ล้านลิตรนะฮะวันหนึ่งแล้วก็ปีหนึ่งก็ 1,500 ล้านลิตรหรือ 30,000 ล้านบาทผมถามว่า 30,000 ล้านบาทถึงมือคนสงขลาชาวบ้านสงขลาแล้วหรือยังถึงหรือยังเนี่ยแหละค่ะคิดว่ายังไงยังไม่น่าจะถึงนะ คือแค่รู้ว่าตรงเนี้ยมีมองไปแล้วเห็นว่ามีแท่นเจาะมีการขุดเจาะเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ว่ามันได้ปริมาณเท่าไหร่ปีนึงได้เท่าไหร่แล้วคือพี่น้องประชาชนตรงนั้นเนี่ยสามารถมีผลประโยชน์อะไรกับตรงนี้บ้างฝรั่งเค้าคงแปลกใจคนไทยว่าคุณไม่รู้เรื่องเลยเหรอมันเป็นสัมปทานของผมมันเป็นของผมแล้วคุณจะมาถามทำไมเนี่ยฝรั่งเขาคงคิดอย่างนี้กับเราว่าประชาชนคนไทยเขาไม่รู้เรื่องเลยเหรอว่าตรงนี้มันเป็นของต่างชาติแล้วนะไอเราเนี่ยก็มองว่ามันไม่ถูกต้องเพราะว่าจริงๆควรใช้ระบบอื่นมากกว่าคือแบ่งปันผลผลิตสมมติบอกว่า 30,000 ล้านบาทเป็นของหลวงสัก 20,000 ค่ะเป็นของเอกชนสัก 10,000 20,000 ก็กลับมาที่รัฐบาลกลางสัก 10,000 อีก 10,000 ก็ลงชุมชนไปที่สงขลา 10,000 ล้านต่อปีจะดูดีขึ้นไหมครับมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาล 10,000 ล้านพอไหมพอสงขลาค่ะพอสิใช่ใช่ไหมค่ะแล้วทำไมไม่ทำก็บอกไม่มีตังค์ก็ฝรั่งเอาไปเกือบหมดแล้วผมว่าเหลือถึงรัฐบาลไทยไม่เกินหมื่นล้านผมว่าจะน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับน่าจะเป็นหลักพันล้านกับเมื่อเทียบกับ 30,000 นะสถานะมันไม่ใช่เจ้าของสวนผลไม้ถ้าเราเป็นเจ้าของสวนเราขายได้ 30,000 เนี่ยนะมันต้องเป็นของเราสัก 20,000 กว่าคนเก็บผลไม้เอาไป 5,000 ถูกไหมแต่วันนี้มันไม่ใช่มันกลับด้านกันหมดนะครับก็เศร้าใจนะครับเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้ยังไม่จบความมั่งมีของประเทศไทยยังไม่จบนอกชายฝั่งปัตตานีนราธิวาสจนไหมครับจนแต่ว่าคนจนคนจนนะใช่ค่ะจังหวัดนี้ไม่จนทรัพยากรเยอะแต่คนน่ะจนดังนั้นก็แสดงว่าเป็นที่ปัญหาการบริหารจัดการใช่ค่ะนอกชายฝั่งไปไม่ไกลมีแหล่งปิโตรเลียมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยชื่อแหล่งบงกตนะครับมีปริมาณปิโตรเลียม 10,000 ล้านลิตร10,000 ล้านลิตรนะต่อปีเทียบเท่าน้ำมันดิบเพราะเป็นก๊าซต้องบอกเทียบเท่าน้ำมันดิบว่ามูลค่าเท่าไหร่ไปดู 1.1 แสนล้านบาทถามว่าถ้า 1.1 แสนล้านบาทส่วนใหญ่มาเข้าที่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสพลิกแผ่นดินเลยมั้ยใช่พลิกจังหวัดเลยมั้ยพลิกได้ทั้งประเทศเลยด้วยซ้ำไปถูกต้องคือผมบอกเลยถ้า 1.1 แสนล้านเอกชนเอาไปสัก 20,000 เราเหลือสัก 90,000 ล้าน90,000 ล้านเนี่ยลงจังหวัดไปเลยครึ่งหนึ่งค่ะ 45,000 ล้าน2จังหวัดค่ะเป็นไงครับโอ้โหการศึกษาเรียนถึงปริญญาเอกอะเด็กๆอะใช่ไม่จนและจะไม่มีปัญหาอย่างที่เกิดขึ้นจ้างงานจ้างอาชีพเอาอะไรไปลงก็ได้หมดใช่ไหมครับคือเราสามารถทำให้เป็นจังหวัดที่น่าอยู่ได้ทันทีแต่วันนี้มันไม่แน่อยู่เพราะอะไรเวลาที่เราข้ามจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าไปในมาเลเซียมันจะตกใจถนนเขาแบบใหญ่มากกี่เลนน้ำมันก็ถูกอะไรก็ถูกพอมาฝั่งเรายากจนไปหมดเลยทั้งที่มีทรัพยากรคือตรงเนี้ยที่ผมมาเนี่ยไม่อยากให้เศร้าใจอยากให้เห็นโอกาสแต่เรารอวีรบุรุษผมไม่รู้นายก
ท่านทราบเรื่องนี้หรือเปล่าถ้าท่านทราบแล้วท่านแก้ท่านจะเป็นวีรบุรุษของชาติทันทีเลยนะฮะไม่มีอะไรยากไม่ได้ให้เอกชนเลิกทำแต่ให้จัดผลประโยชน์ให้เหมาะสมอย่างแหล่งนี้กำลังจะหมดอายุคำว่าหมดอายุหมายความว่าแท่นที่คุณมองเห็นจะเป็นของหลวงถูกไหมน้ำมันและก๊าซที่อยู่ใต้ดินจะเป็นของหลวงดังนั้น 1.1 แสนล้านเป็นของเราต่างประเทศถ้าเป็นในมาเลเซียเนี่ยนะครับก็จะจ้างผลิตแล้วหมดอายุสัมปทานปุ๊บจ้างผลิตเลยเอกชนก็บอกโอ้ขอเขาค่าจ้าง 10,000 ล้านบาทต่อปีบอกให้ไปเลย 10,000 ล้านเราเหลืออีก 100,000 ล้านใช่ชีวิตคน3จังหวัดเปลี่ยนมั้ยครับค่ะนี่คืออีกนานมั้ยคะกว่าที่จะทุกอย่างจะกลายมาเป็นของคนไทยค่ะคืออย่างงี้อีก6ปีจะหมดแต่จะหมดอายุจะเป็นของคนไทยแล้วแต่ว่าเราต้องมีต้องไปรองรับปรากฏว่าการต่อสัญญาคราวที่แล้วไม่ได้มีการเขียนเงื่อนไขไม่ได้เขียนเงื่อนไขว่ารัฐจะต้องเข้าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีเช่น3ปีปุ๊บรัฐต้องเข้าไปเรียนรู้ทั้งหมดเพื่อดำเนินการไม่มีตอนนี้เอกชนประกาศแล้วนะครับอย่าเข้ามานะเข้ามาผิดกฎหมายนะนี่ของฉันนะนี่บนดินแดนไทยนะฮะเขาบอกว่าเข้ามาแล้วผิดกฎหมายหน่วยงานของรัฐก็ประกาศอีกว่าไม่เข้าไปหรอกมันผิดกฎหมายเราจะไม่ทำเอ้าผมก็เลยบอกว่าตกลงกฎหมายไทยเนี่ยเขียนเพื่อใครจริงๆควรจะเขียนว่าให้รัฐเข้าไปเรียนรู้ไม่ใช่เข้าไปยึดนะเรียนรู้3ปีหลังจนวันสุดท้ายเขาก็ออกไปเราก็เข้าทำแทนซึ่งจริงมันเป็นทรัพยากรของเราอยู่แล้วเรามีอำนาจที่จะตัดสินใจหรือวางกฎกติกาเราได้แต่กลายเป็นว่าฝั่งที่มาได้สัมปทานไปเนี่ยเป็นคนวางกติกาให้เราหมดเลยถูกวันนี้นะครับบริษัท1ในตะวันตกครอบครองปิโตรเลียมที่ผลิตได้เกิน 50% ค่ะนะครับและถ้าเขาได้พื้นที่ทับซ้อนไปด้วยอีกเขาจะครอบครองปิโตรเลียมของชาติบริษัทเดียวนะชื่อเดียวนะ 75%น่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆคือตรงเนี้ยมันผ่านไปละวันเนี้ยคือวันแก้ไขแต่ดูเหมือนการแก้ไขเนี่ยทำไมต้องผลักดันจากภาคประชาชนทำไมจึงไม่เกิดจากรัฐเดี๋ยวเราพักตรงนี้ไว้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวเบรกหน้านะคะคุณผู้ชมคะเราจะกลับมาคุยกันเรื่องพลังงานไทยพลังงานใครกันต่อพักสักครู่ค่ะคือจริงๆเนี่ยคนไทยใช้ปิโตรเลียมใช้พลังงานเนี่ยประมาณ 1,200,000 บาร์เรลแต่ปัญหาของคนไทยก็คือว่าเราไม่ได้เอาพลังงานนี้มาใช้ทั้งหมดเพราะเราส่งไปอเมริกาด้วยเราส่งไปจีนเราส่งไปสิงคโปร์เราส่งไปเกาหลีใต้แล้วนอกจากนั้นแล้วเรายังส่งนอกจากการส่งออกเนี่ยนะครับเรายังเอาพวกนี้คอนเดนเซตซึ่งมันเหมือนหัวกะทิน้ำมันดิบเนี่ยไปเข้าโรงงานเปโตรเคมีไปทำพลาสติกกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสามัคคีประชาชนอยู่กับดิฉันณัฐสรเลิศเตชะสกุลค่ะคุณผู้ชมคะในเบรกที่แล้วนะคะเราก็พูดถึงเรื่องของพลังงานนะคะพลังงานไทยพลังงานใครนะกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีนะคะกลับมาต่อค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงว่าประเทศไทยมีก๊าซธรรมชาติมีปิโตรเลียมหรือมีน้ำมันดิบเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วอย่างนี้ถ้าเราพูดถึงลำดับโลกล่ะคะเราไปสู้กับต่างชาติได้หรือเปล่าคือต้องบอกอย่างนี้ว่าสหรัฐเนี่ยจัดลำดับเรื่องนี้มาตลอดโดยที่คนไทยไม่รู้เรื่องเลยแล้วคนไทยก็ทางฝ่ายรัฐเองคนชอบให้ข้อมูลว่ามีน้อยทีนี้เราก็เลยไปดูข้อมูลของหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐชื่อ U.S. Information U.S. Energy Information Administration นะครับหน่วยงานนี้จัดอันดับโลกของทุกอย่างของพลังงานทุกอย่างของไทยเนี่ยก๊าซเนี่ยจาก200ประเทศนะครับอยู่อันดับ24ของโลกคือ200กว่าอยู่24นะการผลิตนะดีไหมคือจริงๆน่าอยู่ท็อประดับท็อปเลยนะคะคือไม่น่าเชื่อ24นี่สูงแล้วนะครับเพราะมัน200กว่านะเราอยู่24เนี่ยเรียกว่าท็อป10ท็อป 10% ของโลกน้ำมันเนี่ยอยู่อันดับ31ไม่ได้ขี้เหร่เลยไม่ขี้เหร่นะ200นะมา31นี่มันไม่ธรรมดาใช่มันไม่ธรรมดาทีนี้เมื่อเขาจัดอันดับโลกแบบนี้นี่คือการผลิตต่อวันทางฝ่ายรัฐก็จะโต้ว่าแต่ใต้ดินมีน้อยแล้วอย่างนี้มันจะมีน้อยได้ยังไงในเมื่อเราต่อวันเนี่ยเอามาใช้ขนาดต่อวันนี่คือผลิตจริงใต้ดินมีน้อยคำพูดแบบนี้เนี่ยมันเป็นคำพูดซึ่งพิสูจน์ไม่ได้ใต้ดินมีน้อยเนี่ยใครรู้คนที่รู้คือฝรั่งสองเทวดา
ผมดำดินไม่ได้ผมไม่รู้จริงๆเรื่องคำว่าใต้ดินคือปริมาณสำรองใต้ดินเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับผู้ขุดเจาะว่าจะจัดชั้นยังไงการจัดชั้นปริมาณสำรองเนี่ยมีอยู่ด้วยกันหลายชั้นนะครับแต่ตัวที่เขาชอบมาพูดคือตัวที่มีท่อขุดเจาะลงไปแล้วเขาเรียกสำรองพิสูจน์แล้วสมมติในนี้นี่คือแก้วน้ำมีน้ำไหมฮะมีนะฮะแต่ถ้าไม่มีหลอดสมมติเป็นบ่อน้ำมันไม่มีท่อขุดเจาะน้ำมันลงไปเขาจะเรียกว่าไม่มีปริมาณสำรองพิสูจน์แล้วคือเขาบอกมันไม่มีอ่ะแต่มันมีแต่มันมีคือฉะนั้นจริงๆต้องพูดในมุมที่ว่าคนไทยเนี่ยยังก้าวไม่ทันตรงนี้ก็คือต้องถามว่ามีทรัพยากรหรือเปล่าก็คือมีทรัพยากรแต่บอกมีปริมาณสำรองพิสูจน์แล้วหรือเปล่าเขาจะบอกไม่มีมันเป็นศูนย์เพราะปริมาณสำรองพิสูจน์แล้วคือต้องมีท่อขุดเจาะลงไปแล้วเขาถึงเรียกปริมาณสำรองพิสูจน์แล้วดังนั้นมันเป็นเรียกการเล่นคำเล่นเรื่องนิยามศัพท์ว่างั้นเถอะว่าคนไทยไม่รู้ว่าคำว่าปริมาณสำรองคืออะไร คนไทยอาจจะเข้าใจว่าปริมาณสำรองคือทรัพยากร มันคนละเรื่อง มีทรัพยากรเขาบอกอย่างเงี้ยมี แต่ถ้ายังไม่มีท่อลงไปเขาบอกว่าปริมาณสำรองเท่ากับศูนย์คนไทยก็บอกไม่มีพลังงาน ดังนั้นเองปริมาณสำรองเป็นสิ่งที่เป็นวาทกรรมระดับหนึ่งนะเพราะมันขึ้นอยู่กับบริษัทน้ำมันว่าจะจัดชั้นมันเมื่อไหร่จะเอาท่อลงไปเมื่อไหร่ถูกไหมครับสมมติว่าเขามองเห็นปัจจุบันเนี่ยเขามีวิธีการมองเห็นใต้ดินแหมเดี๋ยวนี้เรามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายสามารถจะรู้ได้ว่ามีน้ำมันนะครับทีนี้มองเห็นรู้ได้ว่ามีเขาก็จะจัดชั้นมันว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งที่คาดว่าเป็นไปได้ว่าจะพบคาดว่าจะพบแล้วก็ปริมาณสำรองพิสูจน์แล้วอะไรต่างๆเขาก็จะจัดชั้นกันไปแต่การจัดชั้นนั้นเนี่ยมันเป็นการจัดชั้นของเอกชนทำในประเทศไทยนะต้องย้ำอีกทีว่าประเทศไทยเอกชนเป็นคนทำดังนั้นเอกชนจะเป็นตัวกำหนดว่าปริมาณสำรองมีหรือไม่มีแต่ของอาเซียนไม่ใช่อีกยังไงครับเรานี่แตกต่างเหลือเกินอาเซียนมาเลเซียเขารู้เลยครับเขารู้รัฐต้องรู้ปริมาณสำรองเองเสียก่อนเพื่อจะได้ไปวางนโยบายให้ถูกตกลงเรามีหรือไม่มีถ้าฟังมาเลเซียนะเชื่อได้เพราะเขารู้จริงเขาจะมีคือมาเลเซียเนี่ยตัวบริษัทพลังงานแห่งชาติซึ่งเป็นหลวงนะครับถือหุ้นโดยรัฐ 100% เขาจะเป็นเจ้าของทุกอันเลยเป็นเจ้าของทุกอันดังนั้นไอ้ตัวที่มันลงไปตัวนี้เขาวัดหมดเลยแล้วเขาวัดแบบวินาทีต่อวินาทีต้องน่าจะตกใจนะครับความหมายก็คือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า real time real time ก็คือวัดต่อวินาทีว่าตอนนี้ใต้ดินมีเท่าไหร่ดีไหมฮะเพราะว่าที่ผมพูดอันนี้ได้เพราะผมไปพบกับอดีตประธานเปโตรนัสไปมาเลยไปที่ออฟฟิศที่มาเลเซียเขาเลยเขาก็บอกว่าคราวหน้ามาใหม่เนี่ยให้มาหาเขาอีกและให้มาดูห้องคอนโทรลรูมผมบอกท่านจะโชว์อะไรผมล่ะเขาบอกว่าผมจะให้คุณดูว่ามาเลเซียเราเห็นน้ำมันแบบเรียลไทม์ที่ใต้ดินดังนั้นมาเลเซียจึงเฝ้าสมบัติที่บรรพบุรุษให้นะตั้งแต่ใต้ดินของไทยรัฐไม่รู้เลยเพราะรัฐจะรู้ก็ต่อเมื่อเอกชนส่งแฟกซ์ส่งอีเมลมาให้หลังจากนั้นอาจจะเป็นเวลา1เดือนว่ามีเท่าไหร่แต่ของมาเลเนี่ยรู้ทันทีโดยหลวงแต่ของเราเนี่ยเอกชนจะต้องส่งข้อมูลมาให้และเอกชนส่งข้อมูลมาให้เนี่ยมัน 100% หรือเปล่านั่นสิครับก็คือยังไงรัฐก็ไม่สามารถตรวจสอบได้อยู่ดีถูกต้องเพราะฉะนั้นเองวันนี้ระบบกำกับดูแลเนี่ยนะครับเราด้อยกว่ามาเลเซียอันนี้ขอยืนยันเลยและกำลังจะด้อยกว่าอาเซียนทั้งหมดเพราะประเด็นมันเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าในอาเซียนใช้แบ่งปันผลผลิตแล้วส่วนใหญ่อุปกรณ์เนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขว่าอุปกรณ์ต้องโอนเป็นของหลวงก่อนแล้วหลวงให้ยืมใช้หรือไม่งั้นเมื่อคุณตัดค่าเสียหมดต้องเป็นของหลวงเลยเขาจะไม่เหมือนประเทศไทยประเทศไทยรอจนวันสุดท้ายที่หมดสัญญาดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อมันเป็นของหลวงก็วัดปริมาณได้ตลอดดังนั้นก็ต้องบอกว่าตัวเลขประมาณสำรองของไทยเนี่ยผมวางใจได้ยากเพราะหลวงไม่ได้เป็นคนวัดเลยนะครับอันนั้นเป็นประเด็นหนึ่งดังนั้นเวลาเถียงกันผมเอาอันดับโลกมาให้ดูก๊าซไทยอยู่อันดับโลกการผลิตนะอันดับ24น้ำมันอยู่อันดับ31นะครับส่วนปริมาณสำรองของไทยผมว่ายังไม่น่าเชื่อถือนะได้พูดตรงไปตรงมาทีนี้มาดูอันดับโลกในการผลิตก๊าซธรรมชาติเมื่อเทียบกับโอเปก
อาจหารขนาดนั้นว่าจะเทียบกับโอเปกปัจจุบันประเทศโอเปกเนี่ยนะครับก็มีอยู่ประมาณ10กว่าประเทศ